ไปเราจะทำคานาเป้แซลมอนนะครับซึ่งอาหารที่ขึ้นชื่อเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าทำใส่ยังไงบ้างนะครับดูเลยอันนี้ปลาแซลมอนก่อนใช่ไหมค่ะแล้วก็กดลงไปกดอย่างนี้นี่เองน่ากินมากๆเลยนะครับเพื่อนๆให้มือจับให้มือจับใช่ไหมต้องสะอาดเราต้องสะอาดด้วยเสร็จแล้วเป็นปลาแซลมอนที่แล้วก็ใส่ในขนมปังเหรอค่ะอ๋อแล้วก็มาลงในนี้ใช่เดี๋ยวต้องทำขนมปังก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่คือขนมปังก็ต้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก่อนเอ้ยเป็นกลมๆก่อน แกะออกมาว่าทำไมมันถึงแพงเนาะเพราะใช้ปลาดีมากนี่เองอะใช้ปลาทูได้ไหมคะเขาไม่กลัวก้างนะถ้าไม่กลัวก้างนะคะแล้วก็มาหย่อนใส่ตรงนี้แล้วก็ปอกไข่นิดนึงปอกไข่หรือทูไข่ครับเราอะไรเราปอกไข่ก่อนนะครับแล้วถึงจะค่อยทำเพื่อนๆสามารถที่ทำกินเองได้นะครับเพราะว่าน่ากินมากๆเลยยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกดลงไปเบียร์เย็นไม่ทันขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนเห็นง่ายมากเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรครับฮัสแลดฮัสแลดต้องใส่ตัวนี้เข้าไปถึงจะอร่อยด้วยเมล็ดคาเปอร์เมล็ดคาเปอร์นะครับเมล็ดคาเปอร์คาเปอร์แคปเปอร์นะครับใช่ไหมใช่ไหมแคปเปอร์ใช่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจริงเหรอจริงจริงปะเนี่ยจริงป่ะไม่มีผักไม่พยีผักแซมเลยเหรอเสร็จแล้วเหรอนี่จะไปด้านเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปดูว่าทำยังไงต่อเสร็จแล้วจ้าไปก็เป็นการทำสลัดต่ออันนี้เรียกสลัดสลัดซีซ่าสลัดซึ่งเป็นสลัดที่ดังมากแล้วก็อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวลองดูคือเพื่อนๆสามารถเอาไปทำเองกินที่บ้านได้เลยนะครับผักอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในบ้านเอามาใส่ให้หมดผักบุ้งใส่ได้ไหมไม่ได้เสร็จแล้วก็ใส่ไปพี่นาธานใส่เบคอนไหมเมาไม่ใส่เจนะเจอย่าไปทายดิอันเรามาก่อนเอาหรออันนี้แบบอโรมาคืออะไรอโรมาเหรอต้องใส่น้ำมันอโรมาด้วยซอสซอสตีซ่าเขาไงเขาตีไปแล้วเขาใส่กระปุกไว้น่ากินมากๆเลยเจ็บเนาะใช้ทั่วโลกเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในนี้เสร็จแล้วก็โรยด้วยกูตอง
ยด้วยบัวตองนะครับบัวตองค่ะบัวตองก็คือขนมปังแห้งนั่นเองปังทอดขนมปังทอดนะครับเสร็จแล้วพาร์เมซานชีสโอเคค่ะโอ้โหเอาละน่ากินมากๆเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมใครที่อยากจะทำทานก็สามารถทำเองกินได้ที่บ้านนะครับซึ่งก็คงจะหายากนิดนึงนะครับลองดูน่ากินวะครับถ้าใครอยากทานก็ลองดูเมนูนี้นะครับแล้วลองได้เลยว่าคืนนี้หิวแน่นอนแล้วเจอกันนะครับ